ดยเรียงลำดับให้ถูกต้องการบ้านเมื่อกี้ถามว่าตั้งไว้ที่เท่าไหร่ลูกวันนี้10ข้ออ๋อนักเรียนทุกคนตกลงว่าขอเป็นที่10ข้อ10ข้อของครูนี่10ข้อใหญ่นะคะอ๋อ10ข้อใหญ่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวการบ้านก็จะลดลงไปเรื่อยๆแต่ไม่ใช่ว่าเป็นหน้าที่ของนักเรียนต้นทางเท่านั้นที่บอกว่าต้นทางต้องตั้งใจเรียนถ้านักเรียนปลายทางไม่ตั้งใจเรียนการบ้านก็ต้องเป็นของนักเรียนปลายทางปลายทางไม่สนใจเรียนปลายทางก็ต้องเพิ่มตรงไหนที่จะบ่งบอกคุณครูได้บ้างว่านักเรียนปลายทางไม่สนใจก็คือบันทึกที่คุณครูแจ้งไว้ดังนั้นใครที่ไม่สนใจเรียนเขียนชื่อไว้เลยเดี๋ยวคุณครูไปเติมเต็มกันบ้านให้เองนะคะอ้าวพร้อมยังต้นทางปลายทางพร้อมแล้วให้นักเรียนเติมทศนิยมลงไปโดยเรียงลำดับให้ถูกต้องคิดแล้วตอบห้ามตอบแล้วกลับไปคิดดูก่อนอย่าเพิ่งตอบนะคะ 0.25 จำนวนสุดท้าย 0.28 จำนวนที่หายไป2จำนวนพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะ 0.25 ต่อไปค่ะ 0.26 ต่อไปค่ะ 0.27 ดีมากนะคะแสดงว่านักเรียนเข้าใจยังไม่ลดนะยังไม่ลดทำไมอ้าวก็สลาลันบอกว่าโอ้ยเรามั่วถูกมั่วไม่ได้นะคะมั่วไม่ได้ต้องตอบออกมาตามความเข้าใจอ่ะยังไม่ลดนะเอาใหม่คณิตศาสตร์ไม่มั่วเริ่มต้นสูงโทษที 1.83 จำนวนสุดท้าย 1.87 พร้อมยังคะพร้อมค่ะ 1.83 ต่อไป 1.84 ต่อไป 1.85 ต่อไป 1.86 แล้วก็ผ่านถูกต้องนะคะแต่ยังไม่ลดต่อไป 4.699 จำนวนสุดท้าย 4.695 พร้อมยังพร้อมยังพร้อมแล้วอ้าวเริ่ม 4.699 ต่อไป 4.698 ต่อไป 4.697 ต่อไป 4.696 แล้วก็4.695ดีมากอ่ะปรบมือให้ตัวเองต่อไปข้อนี้จะเป็นข้อตัดสินว่าจะลดหรือไม่ลดขอตัวแทนสอนศิลป์ถือไมค์ส่งให้สุพรรณสาเอาละค่ะจะบ่งบอกได้ว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจอ่ะสุพรรณสายืนลูกคนเดียวไม่ต้องตอบนะลูกนิ่งเริ่มต้น 67.010 อย่าเพิ่งตอบนะคะดูให้ดีก่อนจำนวนสุดท้าย 67.006 จำนวนถัดไปคิดแล้วตอบค่อยตอบนะคะ 67.009 ค่ะถูกต้องนะคะส่งไมค์ต่อไปส่งไมค์ต่อ67.008 ถูกต้องส่งไมค์ต่อไป 67.007 ครับส่งไมค์ต่อไป 67.006 ครับถูกต้องอ่ะปรบมือให้ทั้งหมดใช่ได้จาก10ข้อเหลือ9ข้อนะข้อใหญ่ค่ะเห็นไหมลดให้ตั้งข้อใหญ่แล้วนะเหลือ9ข้อใหญ่ต่อไปเดี๋ยวยังลดให้อีกค่ะวันนี้คุณครูลดแหลกแจกสะบัดเลยนะคะอ้าวมาดูอย่าลืมนะเมื่อกี้ครูบอกลดแหลกแล้วแจกสะบัดด้วยแจกเนื้อคือแจกให้นะให้อีกนะถ้าไม่ถูกใจปั๊บแจกเลยทันทีนะคะใครเก่งตอบด้วยไหนใครเก่งบ้างยกมือขึ้นนี่ครูสอนมาตั้งนานเก่งแค่นี้หรอเอาใหม่ไหนใครคิดว่าตัวเองเก่งยกมือขึ้นเอามือลงใครคิดว่าตัวเองไม่เก่งใครคิดว่าตัวเองไม่เก่งแล้วคนที่ไม่ยกมือหมายความว่าอะไรปอนปอนเก่งไหมลูกเก่งไหมคะไม่เก่งอ่ะหนูหยิบกระเป๋าลงไปปอนหนึ่งลูกลงไหมคะไม่ลงแสดงว่าเราอยู่ปอหกนี่เราเก่งหรือยังถามอีกครั้งเดียวตัดสินไหนใครคิดว่าตัวเองเก่งแล้วยกมือยกมือค่อยๆยกเขายกเราก็ยกบ้างหน่อยนะอ่ะใครคิดว่าเรายังไม่เก่งเอามือลง
เอามือลงค่ะเอาละค่ะทุกคนคิดว่าตัวเองเก่งหมดแล้วถ้าใครเก่งแล้วต้องตอบนะคะต้องตอบให้นักเรียนเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับลงไปง่ายๆคิดก่อนตอบนะคิดก่อนตอบ 0.481 เปรียบเทียบกับ 2.30 น้อยกว่าเอาไมค์ให้สอนศิลป์สอนศิลป์น้อยกว่าครับอธิบายเพราะว่าจำนวนที่2มีนักเรียนดูนะจำนวนแรกไม่มีจำนวนเต็มครับจำนวนแรกไม่มีจำนวนเต็มจำนวนที่2มีจำนวนเต็มคือ2ครับคือ2จริงๆแล้วเขาพูดเนี่ยก็ถูกแต่จริงๆจะพูดให้ง่ายกระชับเนี่ยน่าจะพูดได้ดีกว่านี้ชัยพัฒน์ลองพูดให้ดีกว่านี้สิที่เขาบอกว่าน้อยกว่าดูอย่างไรดูจำนวนแรกครับดูจำนวนแรกจำนวนแรกตรงไหนหน้าจุดครับหน้าจุดให้ดูที่หน้าจุดหน้าจุดจำนวนแรกเท่าไหร่คะ0ครับ0จำนวนหลัง2 2 0เป็นอย่างไรกว่า2น้อยกว่าน้อยกว่าไม่ต้องบอกว่าไปดูที่จำนวนนับนะคะดูแค่หน้าจุดหลังจุดแค่นั้นนะคะถูกต้องปรบมือให้ค่ะลักษณะแบบนี้นะให้ตอบพร้อมก่อนแล้วใครอธิบายได้ยกมือขึ้นเพราะทุกคนเก่งหมดไหมหมดเลยต่อไป 1.508 เปรียบเทียบกับ 15.08 เติมเครื่องหมายน้อยกว่าอธิบายสอนศิลป์บอกเราเองดีมากอธิบายเอ้ยไม่ใช่สวัสดิ์ศิลป์สวัสดิ์ศิลป์ดูที่หน้าจุดครับหน้าจุดจำนวนแรก1ครับจำนวนหลัง15ครับถูกต้องปรบมือให้ต่อไป 7.5 เปรียบเทียบกับ 7.236 เติมเครื่องหมายมากกว่าถูกต้องอธิบายชยุทธจำนวนเลขหลังจุดมากกว่าครับจำนวนเลขหลังจุดมันหลังจุดมีตั้งหลายตัวต้องตำแหน่งที่1ตำแหน่งที่1จำนวนหน้าคือเลข5ครับจำนวนหลังคือเลข2ครับ2 5เป็นอย่างไรกว่า2มากกว่าครับถูกต้องปรบมือให้ต่อไป 0.497 เปรียบเทียบกับ 0.50 น้อยกว่าใช่เหรอคะถ้าใช่อธิบายพัฒนะดูที่หลักส่วน10ครับดูที่หลักส่วน10อันนี้ก็ถูกนะเขาบ่งบอกเลยว่าดูที่หลักส่วน10หลักส่วน10ตำแหน่งจำนวนแรกคือเลข4จำนวนหลังคือเลข5 4เป็นอย่างไรกว่า5น้อยกว่า5น้อยกว่า5ถูกต้องเก่งมากลดลงไปอีก1ข้อใหญ่เหลือกี่ข้อเหลือ8ข้อต่อไปส่งไมค์ไว้ต่อไปเลยนะลูกเพื่อนเขาตอบบ้างเดี๋ยวเพื่อนเสียใจต่อไป 615.77 615.589 เติมเครื่องหมายมากกว่านิชากรอธิบายเลข7มากกว่าเลข5อ้าวอย่างนั้นไม่ได้ตอบให้เป็นเกี่ยวกับเรื่องทศนิยมหน่อยดูตรงหลังจุดอะไรคะดูตรงหลังจุดทศนิยมดูตรงหลักเลยนะดูตรงหลังจุดค่ะดูตรงหลังจุดหลังจุดมันก็มี77กับ589ดูอย่างไรดูตรงตำแหน่งที่1ค่ะตำแหน่งที่1จำนวนหน้าคือเลข7จำนวนหลังคือเลข5 7เป็นอย่างไรกว่า5มากกว่าถูกต้องปรบมือให้ต่อไป 0.25 เปรียบเทียบกับ 0.250 เท่ากับค่ะเท่ากับอธิบายคนต่อไปเท่ากับถูกต้องอธิบายดูที่หลังจุดค่ะดูที่หน้าจุดหน้าจุด0กับ0เท่ากันถูกต้องหลังจุดค่ะหลังจุดดูอย่างไรตำแหน่งที่1ค่ะตำแหน่งที่1 2กับ2เป็นอย่างไรกันเท่ากันถ้าตำแหน่งที่1เท่ากันไปดูที่ตำแหน่งที่ตำแหน่งที่2เลข5กับเลข5เท่ากันถ้าเท่ากันไปดูที่ตำแหน่งที่3ตำแหน่งที่3จำนวนหน้ามีไหมคะไม่มีถ้าไม่มีนั่นคือมีค่าเป็น0 0กับ0จึงเท่ากันถูกต้องปรบมือให้ต
่อไปให้เพื่อนตอบนิดนึงนะคะเขาเตรียมตัวแล้วนะคะจริงๆแล้วจะให้พร้อมแล้ว 39.486 นักเรียนไม่ต้องตอบนะตอบเดียวนะเปรียบเทียบกับ 39.501 เติมเครื่องหมายน้อยกว่าค่ะส่งไมค์ไปด้านหลังน้อยกว่าถูกต้องดูอย่างไรน้อยกว่าดูที่หลังจุดจำนวนที่1ครับดูที่หลังจุดตำแหน่งที่1จำนวนหน้าคือเลข4จำนวนหลังคือเลข5 5 4น้อยกว่า 5ถูกต้องปรบมือให้ค่ะต่อไปสลาลัน 987.654 9876.54 เติมเครื่องหมายน้อยกว่าครับน้อยกว่าอิทธิพลอธิบายอิทธิพลบอกน้อยกว่าได้ยังไงตัวเลขเหมือนกันทุกตัวปึดเลยดูตรงที่หน้าจุดครับดูตรงที่หน้าจุดจำนวนหน้าเท่าไหร่คะ987ครับจำนวนหลัง9876ครับถูกต้องค่ะอ๋อใช้ได้เลยดังนั้นกันบ้านลดให้อีก1ข้อเหลือกี่ข้อ8ข้อลดเหลือ7อ๋อ7ข้อแล้วเหรอคะอ๋อ7แล้วก็7อ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูมีเวลาแจกอีกนะคะมีเวลาแจกอีกโอ้ไปเร็วนะเหลือ7ข้อแล้วเร็วไม่ได้เดี๋ยวต้องแจกเพิ่มเอาละค่ะวันนี้นักเรียนมาดูความรู้ใหม่ทศนิยมกับเศษส่วนทศนิยมกับเศษส่วนเนี่ยเป็นพี่น้องกันมันสัมพันธ์กันสัมพันธ์อย่างไรเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะอ่ะลองดูก่อนเดี๋ยวค่อยสรุปกันอย่างเช่นจากส่วนเท่าๆกันทั้งหมด10ส่วนแรงเอาไปกี่ส่วน4ส่วนถ้าเขียนเป็นเศษส่วนจะได้เท่ากับ14ส่วน14ถ้าเป็นทศนิยมจะได้เท่ากับ0.4เห็นไหมนักเรียนลองดูนะว่ามันน่าจะสัมพันธ์กันอย่างไรได้บ้างทศนิยมกับเศษส่วนดูต่อครูแบ่งเป็นส่วนเท่าๆกันทั้งหมด100ส่วนแรงเอาไป43ส่วนเขียนเป็นเศษส่วนได้เท่ากับ43ส่วน100ถ้าเขียนเป็นทศนิยมจะได้เท่ากับ 0.43 0.43 เอ๊ะมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรไหนใครพอสรุปได้บ้าง4ส่วน10 0.4 43ส่วน100 0.43ถ้าครูบอกต่อว่า45ส่วน 1,000 ใครบอกคุณครูได้บ้างว่าเป็นทศนิยมเท่าไหร่45ส่วน 1,000 เป็นทศนิยมได้เท่ากับ0.045แสดงว่านักเรียนเข้าใจไหนลองสรุปดิคะว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรเล่าดูอย่างไร0.1 กี่ตำแหน่ง 0.02 กี่ตำแหน่ง 2 ตำแหน่งการบอกตำแหน่งนักเรียนก็ทราบใครสรุปได้บ้างสรุปอย่างไรใครตอบได้ลดให้1 นักเรียนกำลังมองเพื่อนกำลังวิเคราะห์กันอยู่เราต้องร่วมวิเคราะห์ด้วยเกี่ยวข้องกันอย่างไรเอ๊ะเมื่อกี้ไมค์ไปถึงใครเอ่ยนันทกรวิเคราะห์ได้อย่างเกี่ยวข้องกันอย่างไรหนึ่งสองเอาไมค์เลยนันทกรไปเลยลูกไปให้สามสาวนั่นเลยลองพูดมาลูกพยาดาพูดเลยลูกผิดไม่เป็นไรลูกเศษ43ส่วน100 100มี0 2ตัวค่ะใส่0ไว้หน้าจุด1ตัวค่ะเมื่อกี้เริ่มต้นนะน่าจะถูกแล้วนะธัญรัตน์บอกขอเสริมดีมากอย่างนี้แหละต่อยอดกันว่าถ้าเกิดว่าเป็นเศษส่วนค่ะถ้าเกิดว่าตัวส่วนมี10ค่ะทศนิยมก็จะมีตัวเลขข้างหลังจุด1ตัวค่ะถูกต้องถ้าเกิดว่า
แล้วก็ถ้าเกิดว่าตัวส่วนค่ะของเศษส่วนเป็น100ก็จะมีทศนิยมอยู่ข้างหลังจุดค่ะ2ตัวค่ะถ้าเกิดว่าตัวส่วนของเศษส่วนเป็น 1,000 ก็จะมีทศนิยมที่อยู่ก็ทศนิยมที่อยู่ข้างหลังจุดค่ะก็จะมี3ตัวค่ะมี0 3ตัวถูกต้องค่ะปรบมือให้ค่ะแต่เขาพูดมาเนี่ยถูกต้องแต่ถามว่าถ้าจะจับใจความไม่ได้ใจความเป๊ะเลยในการมองเขาหมายความว่าถ้าเขียนในรูปเจ็ดส่วนมีส่วนเป็น10 10เนี่ยมีศูนย์กี่ตัวลูก1ถ้าเขียนเป็นทศนิยมจะได้1ตำแหน่งแต่ถ้าเศษส่วนที่มีส่วน100 100มีศูนย์กี่ตัว2เปลี่ยนเป็นทศนิยมจะได้กี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งถ้ามีส่วน 1,000 ศูนย์กี่ตัว3ตัว3ตัวเป็นทศนิยมก็จะได้3ตำแหน่งนะคะตามที่ตกลงเมื่อกี้บอกลดให้1ข้อครูก็ลดให้1ข้อแต่เป็น1ข้อย่อยนะคะอ้าวนะต่อไปดูต่อจากที่เพื่อนสรุปเมื่อกี้นี้อ่ะตัวตรงเนี่ยเริ่มแจกกันเลยเนี่ยแจกได้เลยนะเนี่ย